จะได้นะเดี๋ยว2ทุ่มแล้วกันจออาร์ตจะไม่เล่นกับผมเลยเดี๋ยวผมสร้างห้องตอน2ทุ่มแล้วดึงจออาร์ตเข้าดีกว่าทุกที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้สร้างห้องจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากลงแรงเท่าไหร่ตอนแรกลงแรงเพราะว่าจะเล่นกับจออาร์ตแต่จออาร์ตมาช้าด้วยกำลังเนี่ยแม่เธอแบบพอแต่ดูหลายอย่างจะว่าเตะลูกกี้ก็ไม่ค่อยอยากเตะแอปเกมสเปซของแอปติดเครื่องครับแอปติดศูนย์เอ้าเบสก็ต้องออกซ้ายเบสก็ต้องออกซ้ายด้วยไม่ใช่เบสคือเพื่อนรอรับแบบออกมาด้วยกันเลยออกมาด้วยกันเลยคือเบสไม่ได้ออกซ้ายมาเหมือนกันเอ้าเชื่อแล้วคุณจะช่วยเบสยังไงวะโอเคบอกโอเคได้ช่วยได้อยู่ฮะพอช่วยจังหวะสองปั๊บคุณหยางแม่โดนแม่ฟาดปั๊บติดสันโอเคเรียบร้อยแล้วไม้แล้วหนูไม่มีไม้ติดหนูเลยไอ้แมวมีไม้ติดหนูได้ใช่ครับไม่สิใช่ลูกกี้บอกด่านนี้ด่านคำสาปของลูกกี้พี่ใช้ของเรียวมีครับเป็นแบรนด์ลูกอัปโปเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนละขอบคุณน้องนิ้งจังสำหรับการกดแชร์ผมเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นละยี่ห้อนี้คือถ้าเอาจริงๆนะถ้าพี่ซื้อมือถือรุ่นอื่นเราจะได้ภาพที่ดีกว่านี้ครับดูของพี่ซีซ่าพี่ซ่าใช้ Samsung ของ Beam Hero ใช้ LED Magic ซึ่งมันรองรับสวัสดีน้องนิ้งจังนะคะมันรองรับการถ่ายข้อมูลแบบที่มันดีกว่านี้ที่มันดีกว่ารุ่นที่ผมใช้เนี่ย Xiaomi ผมไม่ใช้อ่ะ Xiaomi เนี่ยคุณหยางเซลไว้ชนะWelcome to Tom and Jerry Chase. คือมันจะไม่มีไอ้แอปจอฟ้าที่เราเห็นกันอ่ะมันจะมีแหละครับแต่ว่ามันจะไม่ต้องผ่านมันจะไม่ต้องผ่านแอปคือมันเสียบภาพแล้วขึ้นเลยเหมือนไอโฟนผมอ่ะประมาณนั้นBye friends. ห้องซ้อนกันไม่ต้องออกข้างห้องอาหารไหมห้องอาหารก็ได้เอาห้องอาหารห้องมันซ้อนกับห้องแอปอยู่คนเดียวกันไอ้เชี่ยแมวอยู่ห้องนี้กลัวไอ้เหี้ยแมวลิเจียนแพงตัวใหม่โคตรแพง Lenovo Legion เบสหาชั้นบนเบสอย่าฝืนหาชั้นบนหาเคสชั้นบนด่วนเราต้องการเคส2ก้อนปล่อยแมวไปเบสชั้นบนไปขึ้นบนสุดไปเลยไปขึ้นบนสุดไปเลยเบสขึ้นบนแล้วก็โดดขึ้นบนไปอีกทีนึงนะไปตรงระฆังอ๋อโอเคครบละไม่เป็นไรเล่นฝั่งบนซ้ายอ่ะที่คุณหยางออกใช่ไหมคุณหยางออกใช่ไหมเออคุณหยางตรงที่คุณหยางออกสวยตัดตรงเบสออกดูเออนั่นแหละตรงเบสออกก็ได้ผมไม่ชัวร์ดูเลยโอเคได้Oppo รองรับครับแต่ Realme ไม่รองรับลัก yes so ลักis one ลักis skill by the way แมวน่าจะใจเย็นครับใจเราต้องใจเย็นตามแมวต้องให้เบสเซตชีทครับต้องให้เบสเซตชีท no เบสทำอะไรเนี่ยไม่ได้เทปเอ้ไรท์ล่างขวาเงียบทูเพย์ล่างขวาแล้วกันนะเคสสวยเบสสวยเบสสวยเบสโอเคเคลียร์แท็บเลยเราต้องทำเวลาคุณหยางเดินตรงมานิดนึงมันจะมีใจกันครับถือใจกันรอไว้ Retreat โอเคถอยลูกกี้เข้าใจเกมดีไหมครับเบสเซตได้ไหมA mouse is on top. โอ้ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยไอ้นี่มันจะโดดมารับพอดีเลยเอาเบสทำไมเบสเซตตรงนี้อ่ะเบสเซตชั้นบนก่อนอ่ะไอ้เบสเซตอย่างนี้มันเล่นยากเซตอย่างนี้เล่นโคตรยากเลยเบสน่าจะดิ้นหลุดทันน่าจะดิ้นเดี๋ยวคุณยายพึ่งผมว่าดิ้นทันทันสวยไอ้เบสเซตแบบนี้มันเล่นยากมากเลยนี่ลูกกี้โอเคนี่สวยไอ้เชี่ยเสียแบบนี้จะเล่นยังไงวะไอ้เชี่ยแบบนี้ไม่รู้จะเล่นยังไงดีเลยเล่นโคตรยากอ่ะได้ยังพอได้อยู่ลองพอได้อยู่ก
ก็ล่างขวาเกือบเสร็จแล้วเอ้าลูกกี้ฝืนอีกเดี๋ยวลูกกี้กูคุณหยางจบก้อนนั้นให้หน่อยจบก้อนนั้นให้หน่อยเขียนได้อยู่ครับได้เดี๋ยวผมจะทำลายก้อนนี้ก่อนทำลายจะลอยก่อนจบได้ก้อนนี้จบได้โอเคเบสเล่นชิปบอลก่อนออมมาเดี๋ยวยกชิปไปให้ก้อนนั้นเดี๋ยวหาจังหวะเล่นได้เออจังหวะนี้แหละลูกี้เล่นกลางด่วน A wedge of cheese has been pushed through โอเคสวยคุณอยากเอาก้อนนี้ลงไปเข้าประตูไปทางชั้นนู้นให้หน่อยครับตอนนี้ผมเล่นไม่ได้ว่ะแมวน่าจะโซนตรงนี้เดี๋ยวเราเล่นชั้น3ฝั่งนู้นก่อนเล่นชั้น3ฝั่งนู้นก่อนอย่าเพิ่งเล่นห้องนอนทีก่อนห้องนอนทีก่อนเล่นตรงนี้ก่อนคุณอยากเอาประตูมาเปิดโอเคไอ้ดีได้อยู่ไม่น่ามีปัญหาครับไม่น่ามีลองแมวด้วยนะลองแมวด้วยโอ้โหของดีมาสิพร้อมไฟแล้วล่ะโอ้แอร์ดรอปนี้แม่งเกินมาให้หนูชัดๆอ่ะ A wedge of cheese has been pushed through เอ้าอยู่3คนทำไมได้เคส2เคสได้ไม่ได้เวล2เคสเองอ่ะโอเคเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งตามมานะปึ๊บเซฟอยู่แมวกำลังจะล้มเคี่ยวขวาไปครับออกขวาไปเดี๋ยวผมแมวไอ้ตรงชีสมีกับดักเดี๋ยวผมเคี่ยวนี่ก่อนเคี่ยวกับดักกับเคี่ยวควันก่อนโอเคแมวล้มเฮ้ยไม่มีใครเซ็นชีสเหรอโอเคสวย Help me สวยคุณยางสวยโอเคทบโอ้สวยเลยคุณยางตอนแรกผมจะเอาตัวรับให้ซะหน่อยไอ้เชี่ยลูกยิงกูโอ้โหเล่นยากเลยได้อยู่เดี๋ยวผมไม่นี่ให้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอให้หน่อยเดี๋ยวมันจะเคลียร์ฟองได้ครับอันนี้มันจะเคลียร์ฟองได้โอเคระวังโอ้โหสวยเนี่ยโอ้ดีมากลูกกี้ไนซ์ดีมากลูกกี้โอ้ช่วยกันดันคนละไม้คนละมือแม่งดันเร็วมากนี่ช่วยกันดันจริงเปล่าวะเนี่ยไม่ขึ้นเลยลูกกี้กูไปละดันทุกคนดันไอ้เบสดันผมรับได้เอ้าแบบนี้ก็สวยสิครับโยนแบบหมูจูบแบบนี้ก็สวยสิครับไปละหนีความรักของเธอแหละฉันไม่ต้องการฉันมีแฟนแล้วใช่ป่ะวะไม่นะหมดเธอโอเครอนิดนึงครับรอหนึ่งเรายังพอเล่นได้ครับยังพอเล่นได้น่าเสียดายเราไม่ได้เอานักสืบเจอรี่มาเอ้ยลูกี้เดี๋ยวกูด่าให้น่าจะเอากระบี่ทัฟฟี่มาแบนครับมันแบนครับเหตุผลง่ายๆคือมันแบนครับอะไรวะกูทำอะไรมันมีวิธีแก้แมวกรี๊ดอยู่ครับรอฟังเสียงกรี๊ดเอ้ยรอไม่ใช่แมวกรี๊ดโอเครอฟังเสียงฉีดน้ำหอมครับแล้วค่อยสตาร์ทแต่เมื่อกี้ลูกกี้น่าจะเล่นได้ผมเลยไม่ซีเรียสเนี่ยอย่างเงี้ยปั๊บรอเนี่ยขัดน้ำหอมเขาแบบเนี้ยได้อยู่ครับแต่มันจะได้แค่เท่าที่ได้นะมันจะไม่ได้ดีแบบทำได้ทุกครั้งเสมอไปแบบนั้นน่าเสียดาย
ได้อยู่ชีทชีท 80% แล้วครับค่อยๆเล่นก็ได้เบสพยายามยาวกระต่ายดันชีทครับเวลแมวมันจะขึ้นมากกว่านี้ไม่ดีเลยตอนนี้ถือว่าเวลแมวก็ใกล้6ละถ้าเวล6มันจะเล่นยากเอ้าทำไมลูกกี้อีวี่ล้มอ่ะอ๋อจุ๊บใช่ไหมโอเคโอ้ยดันชิดจริงๆน่าจะรอเล่นตอนรอยาวเซกเตอร์ดันแค่เกือบจบพอนะเอาแค่เกือบจบพอแล้วเดี๋ยวรอช่วยเสร็จค่อยเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดิ้นได้อย่าเพิ่งดันจบไม่ถึงดันจบดีวะจบเลยผมเล่นได้ผมไม่ออกจากมือด้วยไม่ออกจากมือแมวเลยกำแพงเลยผมดิ้นหลุดได้เล่นกำแพงเลยแบบนี้พลาดครับแบบนี้แมวขาวพลาดไม่ออกมึนไม่ออกสวยยามใช่ถ้ามีนักสืบจบแล้วครับถ้ามีนักสืบจบอันเน่สวยได้อยู่ครับได้อยู่จะรออีกหนึ่งสิบเซฟใช่ไม่น่าจับครับถ้าจะโซนแบบนั้นไม่น่าจับแม่รออย่าผมรอรับคุณอย่างอยู่ไม่ต้องห่วงโอเคแมวพลาดแมวพลาดโอเคแมวล้มโอเคจบออกได้โอเคสวยสีผมเขาเล่นพลาดผมไม่จำเป็นต้องดิ้นหลุดอะนึกออกใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องดิ้นหลุดเลยคือการทำแบบเมื่อกี้เขาควรจะเอาไปมาร์คครับถ้าจับแล้วจบเลยแมวขาวแม่ขาว